และทั้งหมดนี้ก็คือจุดเด่นของรถจักรยานยนต์รุ่นเวฟ 125i ต่อไปเราจะมาดูวิธีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์รุ่นนี้กันครับเริ่มจากการตรวจสอบแรงเคลื่อนแบตเตอรี่การตรวจสอบแรงเคลื่อนแบตเตอรี่ปรับมิเตอร์ไปที่การวัดแรงเคลื่อนกระแสตรงแล้ววัดค่าขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์ต่อขั้วบวกแบตเตอรี่ขั้วลบของโวลต์มิเตอร์ต่อขั้วลบแบตเตอรี่ค่ามาตรฐานต้องไม่ต่ำกว่า 12.4 โวลต์การตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟชาร์จต่อขั้วลบของโวลต์มิเตอร์เข้ากับขั้วลบแบตเตอรี่ต่อขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์เข้ากับขั้วบวกแบตเตอรี่อ่านและบันทึกค่าแรงเคลื่อนไว้สตาร์ทเครื่องยนต์เปิดไฟหน้าไปที่ตำแหน่งไฟสูงเร่งเครื่องยนต์ไปที่ 5,000 รอบต่อนาทีมาตรฐานที่ 5,000 รอบต่อนาทีแรงเคลื่อนไฟชาร์จต้องมากกว่าแรงเคลื่อนแบตเตอรี่ตอนยังไม่สตาร์ทเครื่องแต่ต้องไม่เกิน 15.5 โวลต์การตรวจสอบการรั่วของกระแสไฟปิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ตำแหน่งออฟปรับมิเตอร์ไปที่การวัดแอมป์ถอดขั้วลบออกจากแบตเตอรี่ต่อขั้วลบของแอมมิเตอร์เข้ากับขั้วลบแบตเตอรี่ต่อขั้วบวกของแอมมิเตอร์เข้ากับสายลบอ่านค่ากระแสไฟฟ้ารั่วสูงสุดค่ามาตรฐานกระแสไฟฟ้ารั่วสูงสุด 0.1 มิลลิแอมป์ตรวจสอบไฟเลี้ยงกล่อง ECM ปิดสวิตช์จุดระเบิดถอดกล่อง ECMขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์ต่อสายสีดำน้ำเงินขั้วลบของโวลต์มิเตอร์ต่อลงกล่าวเปิดสวิตช์จุดระเบิดค่ามาตรฐานใกล้เคียงกับแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่การตรวจสอบไฟเลี้ยงชุดเซ็นเซอร์ที่เรือนลิ้นเล่งปิดสวิตช์จุดระเบิดถอดขั้วต่อชุดเซ็นเซอร์ขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์ต่อสายสีเหลืองแดงขั้วลบของโวลต์มิเตอร์ต่อสายสีเขียวส้มเปิดสวิตช์จุดระเบิดค่ามาตรฐาน 4.75 ถึง 5.25 โวลต์การตรวจสอบไฟเลี้ยงเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงดันในท่อไอดีขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์ต่อสายสีเขียวอ่อนเหลืองขั้วลบของโวลต์มิเตอร์ต่อลงกล่าวเปิดสวิตช์จุดระเบิดค่ามาตรฐาน 3.8 ถึง 5.25 โวลต์การตรวจสอบไฟเลี้ยงเซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่งขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์ต่อสายสีเหลืองขั้วลบของโวลต์มิเตอร์ต่อลงกล่าวเปิดสวิตช์จุดระเบิดค่ามาตรฐาน0ถึง220มิลลิโวลต์การตรวจสอบไฟเลี้ยงเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิอากาศขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์ต่อสายสีเทาน้ำเงินขั้วลบของโวลต์มิเตอร์ต่อลงกล่าวเปิดสวิตช์จุดระเบิดค่ามาตรฐาน 4.75 ถึง 5.25 โวลต์การตรวจสอบไฟเลี้ยงเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องปิดสวิตช์จุดระเบิดถอดขั้วต่อเซ็นเซอร์ขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์ต่อสายสีเหลืองน้ำเงินขั้วลบของโวลต์มิเตอร์ต่อสายสีเขียวส้มเปิดสวิตช์จุดระเบิดค่ามาตรฐาน 4.75 ถึง
5.25 โวลต์การตรวจสอบไฟเลี้ยงหัวฉีดปิดสวิตช์จุดระเบิดถอดขั้วต่อหัวฉีดขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์ต่อสายสีดำน้ำเงินขั้วลบของโวลต์มิเตอร์ต่อลงกล่าวเปิดสวิตช์จุดระเบิดค่ามาตรฐานใกล้เคียงกับแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่การตรวจสอบไฟเลี้ยงเซ็นเซอร์ตรวจจับการเอียงปิดสวิตช์จุดระเบิดถอดขั้วต่อเซ็นเซอร์ขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์ต่อสายสีเหลืองแดงขั้วลบของโวลต์มิเตอร์ต่อลงกล่าวเปิดสวิตช์จุดระเบิดค่ามาตรฐาน 4.75 ถึง 5.25 โวลต์การตรวจสอบแรงเคลื่อนขดลวดพันเซอร์ถอดขั้วต่อพันเซอร์คอยล์ปรับมิเตอร์ไปที่การวัดแรงเคลื่อนกระแสตรงใช้ Peak Voltage Adapter ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์ต่อสายสีน้ำเงินเหลืองขั้วลบของโวลต์มิเตอร์ต่อสายสีขาวเหลืองหมุนเครื่องยนต์โดยการถีบการสตาร์ทหรือกดสวิตช์สตาร์ทแล้วอ่านค่าค่ามาตรฐานต่ำสุด 0.7 โวลต์การตรวจสอบแรงเคลื่อนขดลวดปฐมภูมิคอยจุดระเบิดปรับมิเตอร์ไปที่การวัดแรงเคลื่อนกระแสตรงใช้ Peak Voltage Adapterตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าถอดปลั๊กหัวเทียนออกแล้วต่อเข้ากับหัวเทียนสภาพดีแล้วจี้ลงกาวเหมือนกับการทดสอบประกายไฟหัวเทียนปกติขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์ต่อสายสีชมพูน้ำเงินขั้วลบของโวลต์มิเตอร์ต่อลงกาวหมุนเครื่องยนต์โดยการถีบคันสตาร์ทหรือกดสวิตช์สตาร์ทแล้วอ่านค่าค่ามาตรฐานต่ำสุด100โวลต์การตรวจสอบไฟเลี้ยงปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงถอดขั้วต่อสายไฟปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงปรับมิเตอร์ไปที่การวัดแรงเคลื่อนกระแสตรงขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์ต่อสายสีดำน้ำเงินขั้วลบของโวลต์มิเตอร์ต่อสายสีน้ำตาลเปิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ตำแหน่งออนแล้วอ่านค่าภายในเวลา2วินาทีมาตรฐานใกล้เคียงกับแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่เป็นเวลา2วินาทีการตรวจสอบแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงลดแรงดันในระบบโดยถอดขั้วต่อสายไฟปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์รอจนเครื่องยนต์ดับถอดท่อน้ำมันออกจากปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเกตวัดแรงดันเข้าระบบเสียบขั้วต่อสายไฟปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงกับคลื่นสตาร์ทเครื่องยนต์อ่านค่าแรงดันที่รอบเดินเบา 1,400 บวกลบ100รอบต่อนาทีมาตรฐาน 294 kPa ถ้าแรงดันมากกว่าให้เปลี่ยนชุดปั๊มน้ำมันทั้งชุดข้อควรระวังก่อนถอดท่อน้ำมันให้ทำการลดแรงดันก่อนทุกครั้ง
การตรวจสอบมอเตอร์สตาร์ทแยกชิ้นส่วนมอเตอร์สตาร์ทตรวจสอบความยาวแปลงถ่านโดยใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์มาตรฐานไม่น้อยกว่า 3.5 มิลลิเมตรตรวจสอบสภาพทั่วไปตรวจสอบการเปลี่ยนสีของแท่งคอมมิวเตเตอร์ของอเมเจอร์แท่งคอมมิวเตเตอร์คู่ที่เปลี่ยนสีหรือมีรอยไหม้แสดงว่าเกิดการลัดวงจรตรวจสอบความต่อเนื่องระหว่างคอมมิวเตอร์แต่ละแท่งกับแกนอเมเจอร์ใช้โอมิเตอร์วัดความต้านทานระหว่างแท่งคอมมิวเตอร์แต่ละแท่งกับแกนอเมเจอร์มาตรฐานต้องไม่ต่อเนื่องกันการตรวจสอบความต่อเนื่องของคอมมิวเตอร์โดยใช้โอมิเตอร์วัดความต้านทานระหว่างแท่งคอมมิวเตอร์แต่ละแท่งมาตรฐานต้องต่อเนื่องกันและทั้งหมดนี้ก็เป็นการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์รุ่นเวฟ 125i ครับซึ่งเชื่อว่าจะสามารถทำให้นายช่างมีความเข้าใจและสามารถตรวจเช็คระบบได้ครับ